ทายาทคนเดียวหย่อโย่งเอกชัยเหลือตัวคนเดียวทายาทคนเดียวหย่อโย่งเอกชัยหรือไว้เพียงตำนานพ่อแม่จากกระทันหันไม่ทันบอกลาไม่ว่าจะผ่านมากี่ยุคกี่สมัยหากกล่าวถึงชื่อเอกชัยนพจินดาหรือในนามปากกาหย่อโย่งอดีตผู้ประกาศข่าวกีฬาผู้บรรยายเกมฟุตบอลบรรณาธิการและคอลัมนิสต์ชื่อดังชาวกีฬาอย่างพวกเราก็ยังคงจดจำในความเชี่ยวชาญและความรอบรู้ในเกมกีฬาโดยเฉพาะฟุตบอลของเขาได้เป็นอย่างดีจนถึงขนาดได้รับการขนานนามยกย่องให้เป็นตำนานคัมภีร์ลูกหนังของเมืองไทยและเนื่องในโอกาสครบรอบ25ปีการจากไปของสุดยอดปูชนียบุคคลด้านกีฬาของไทยวันนี้ขอรำลึกและแสดงความเคารพถึงคุณเอกชัยผ่านทางทายาทคนเดียวของท่านน้องแตงโมนางสาวทวีพรนพจินดาซึ่งให้โอกาสเราได้มาพูดคุยถึงเรื่องราวตั้งแต่อดีตในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและความเป็นไปที่เกิดขึ้นจนกระทั่งถึงปัจจุบันอย่างเป็นกันเองภายในบ้านอันแสนอบอุ่นของเธอน้องแตงโมซึ่งขณะนี้อายุ31ปีและจบการศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่4สาขาภาพยนตร์ที่มหาวิทยาลัยมหิดลนานาชาติศาลายาออกมาต้อนรับพวกเราด้วยสีหน้าร่าเริงและกระฉับกระเฉงจนแทบไม่น่าเชื่อเลยว่าตลอดกว่า10ปีที่ผ่านมาชีวิตของเธอต้องอยู่โดยปราศจากผู้เป็นเสาหลักของครอบครัวรวมถึงมรสุมลูกใหญ่ที่ถาโถมเข้ามาซ้ำเติมอีกครั้งเมื่อคุณแม่ยุรีนพจินดาก็ต้องมาจากโลกนี้ไปอีกท่านเมื่อประมาณ15ปีที่แล้วน้องแตงโมดูเหมือนคุณพ่อไม่ผิดจากผู้เป็นบิดาเล่าย้อนหลังให้เราฟังถึงคุณพ่อได้อย่างแม่นยำแม้ว่าตอนนั้นเธอจะมีอายุเพียง6ขวบก็ตามนับตั้งแต่สูญเสียคุณพ่อไปชีวิตของน้องแตงโมมักจะอยู่กับคุณแม่ยุรีชนิดที่ไปไหนก็แทบจะไม่ห่างกันกระทั่งวันหนึ่งข่าวพายมาเยือนว่าแม่นั้นไม่สบายหนักแต่ในที่สุดแล้วเธอก็ยังสามารถผ่านจุดวิกฤตสามสระอิฐในชีวิตของตัวเองไปได้อีกครั้งด้วยทำหมักคุณแม่เสียไปตอนหนูอายุ16ปีตอนนั้นหนูก็ใจมากเพราะหลังจากที่คุณพ่อเสียไปแล้วหนูจะเป็นคนที่รักคุณแม่มากน้องแตงโมยืนยันว่าชีวิตของตัวเองไม่ได้รู้สึกขาดอะไรเลยโดยกล่าวว่าหลักๆหนูก็ต้องมองโลกในแง่ดีอย่างไรก็ตามน้องแตงโมก็ไม่ลืมที่จะขอบพระคุณผู้มีพระคุณทุกคนที่ช่วยกันเลี้ยงดูเธอด้วยความรักและความอบอุ่นมานับ10ปีไม่ว่าจะเป็นคุณน้าน้องชายของคุณแม่ยุรีคุณยายและคุณอาดาวลูกพอ